ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูจะฝันสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับพี่โจเป็นอะไรอะคะเป็นผู้ใหญ่ต้องอดทนนะคะพี่โจเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับคือเล่นแคที่เป็นอะไรครับอ๋อแคที่เป็นโคอาล่าค่ะจะเป็นโคอาล่าเนี่ยแคที่ต้องปรึกษาพี่โจก่อนนะครับไม่ใช่ว่านึกจะเป็นเอ้าเป็นเลยแคที่ครับโคอาล่ามันปกติมันเกาะต้นยูคาลิปตัสนะครับเคที่เป็นโคอาล่าได้แต่พี่โตเป็นต้นยูคาลิปตัสไม่ได้นะครับหนูไม่ใช่เคที่ค่ะหนูเป็นโคอาล่าค่ะเป็นอะไรก็เป็นแล้วก็แล้วแต่ครับผมพี่โตไม่ไหวแล้วครับผมโอ้ยเชิญไปเกาะต้นนี้ก็ได้เดี๋ยวหยิบผลงานให้ดูได้ดีกว่านี่ค่ะโคอาล่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียใช่ไหมแต่ต้องรู้ไว้ก่อนนะคะว่าโคอาล่าคนอื่นเขาจะชอบเรียกว่าหมีโคอาล่าแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่หมีนะคะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแล้วก็มีกระเป๋าหน้าท้องให้ลูกของมันเข้าไปนั่งเล่นได้ด้วยนะคะพี่แคที่หาข้อมูลมาปึกขนาดนี้โอ้โหจะมาสอนพับใช่ไหมนี่น่ารักมากเลยนี่นะครับผมใครที่อยากจะรู้จักโคอาล่าให้มากกว่านี้ทั้งเรื่องราวของโคอาล่าแล้วก็วิธีการทำชิ้นงานศิลปะพับโคอาล่าแบบนี้รอติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับไปเกาะตรงนู้นเลยไปไม่ใช่พ่อที่ต้นอยู่คลิปตาพ่อจ๋าไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อช่วงไอเดียสอนศิลป์เริ่มมาจากกระดาษง่ายๆแบบนี้นะครับกระดาษสีหน้าเดียวอันนี้แบบเป็นกระดาษแบบบางนะครับผมผมจะเป็นสีเทาด้านนึงด้านนึงเป็นสีขาวครับของเราเป็นสีชมพูเรืองแสงค่ะกับอีกด้านนึงเป็นสีขาวค่ะเว็บแล้วตอนนี้เราพับทะแยงมุมเรียบร้อยนะครับเป็นจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วพับได้สามเหลี่ยมแบบนี้เอาสามเหลี่ยมกว้างอย่างนี้นะครับมุมด้านนี้มาชนด้านล่างอีกด้านหนึ่งก็มาชนด้านล่างได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับพับกลับขึ้นไปแต่ว่าเอาให้เหมือนกับเฉียงเฉียงเอียงเอียงออกมาให้เอียงออกมาสองด้านหลังจากนั้นครับเราจะพับเจ้าติ่งด้านบนตรงนี้ลงมาแล้วก็พับปลายแหลมของหูตรงนี้เข้ามาเท่ากันทั้งสองข้างนะครับหลังจากนั้นก็พลิกกลับครับพลิกกลับมาอย่างนี้นะครับพลิกกลับเสร็จปุ๊บพับด้านล่างขึ้นมาแล้วก็พับด้านหลังกลับขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็นำปากกามาครับตกแต่งวาดหน้าตาให้เรียบร้อยก็จะวาดจมูกก่อนดูเป็นลักษณะคล้ายๆกับวงรีแล้วก็วาดตาเฮ้ยทำไมเขาเคที่ตาโตขนาดนั้นมันใส่คอนแทคเลนส์ค่ะโคล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขั้นตอนต่อไปจะมาตกแต่งคือจะให้โคล่าเกาะกิ่งไม้ตัวก็เลยจะเอากระดาษรางมาแบบนี้นะครับลากเส้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดจริงๆเรียกว่าตัดไม่ได้เรียกว่ากรีดละกันเราจะทำเป็นท่อนไม้และให้มันมีมิติมากขึ้นดูนูนๆออกมา2เส้นนี้เนี่ยเราจะไม่ตัดให้ขาดจะเป็นกรีดแค่พอพับได้เติมรูปสามเหลี่ยมตรงกลางแต่สามเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยตรงนี้เราจะตัดออกตกแต่งระบายสีไปเลยดีกว่าสีตรงนี้เราทำเป็นกิ่งไม้สีน้ำตาลอ่อนนะครับเป็นสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนแล้วใส่สีขาวเข้าไป2ส่วนพี่โจคะของพี่โจอ่ะจะทำสอนเกี่ยวกับทำต้นไม้ใบไม้ใช่ไหมคะแต่ของเคที่จะสอนทำดอกไม้ค่ะแล้วโคล่าอะไรมากับดอกไม้ครับโคล่าผู้นำแฟชั่นกับทุ่งลาเวนเดอร์ก่อนอื่นก็พับสามเหลี่ยมนะคะจากนั้นก็พับครึ่งค่ะแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งหรือเส้นอะไรก็ได้เราอยากได้เลยนะคะเอาละครับรอให้สีแห้งนะครับแล้วก็ไปตัดตามที่บอกนะครับ
ตัดแห้งเสร็จแล้วมาเป็นแบบนี้ครับของโลโคตาเสร็จแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ของพี่โจคราวนี้นะฮะเอากระดาษสีดำมานะครับมาทำเป็นฉากหลังเอามาทากาวแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยชิ้นส่วนต่างๆตัดกระดาษสีเขียวอ่อนเขียวแก่เป็นรูปหยดน้ำแล้วก็พับครึ่งส่วนของเส้นโค้งหยักๆเยอะๆแล้วก็ด้านล่างเป็นแถบอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะติดเป็นแม่ถูกต้องเคที่จะทำเป็นแบบโคอาล่าอยู่ในดงดอกไม้ค่ะจัดเป็นช่อเป็นชุดของใบไม้นะครับตรงนี้นะครับติดชุดใบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าน้องๆอยากจะให้มันมีพุ่มแน่นแค่ไหนอะไรยังไงนะครับรอให้กาวแห้งแต่งพุ่มไม้เต็มเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาโคอาล่าของเราเนี่ยนี่พี่โตไปตกแต่งเพิ่มเติมตัดกระดาษสีชมพูเล็กๆนะครับมาติดที่หูเดี๋ยวของแคที่จะเพิ่มความเขียวขจีนะคะอ๋อไม่ใช่มีแค่ดอกไม้สีสันอย่างเดียวใช่ค่ะมีใบเข้าไปด้วยแม่นแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาโชว์ให้ดูจากการที่เราแค่พับหน้าตาของเจ้าโคอาล่าเฉยๆนะครับเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้เห็นไหมมันดูเป็นชิ้นงานที่มีสีสันสวยงามหรือถ้าน้องๆอย่างที่บอกไปนะครับอยากจะวาดตัวโคอาล่าก็วาดได้เลยวาดตัวเกาะต้นไม้อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็กระดาษที่นำมาใช้พับเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่กระดาษสีหน้าเดียวละอันนี้เป็นกระดาษห่อของขวัญลวดลายต่างๆนะครับก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงเป็นโคอาล่าที่มีลวดลายเลยตั้งแต่แรกแบบนี้นะครับผมเราเอาจุดเด่นเรียกว่าอันนี้พื้นฐานว่าตัวเนี้ยเป็นการพับโคอาล่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันสามารถดัดแปลงให้มันเป็นตัวอื่นๆได้ลองดูครับ อยากดูฝีมือของน้องๆว่ามีจินตนาการมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมทำเสร็จแล้วส่งมาอวดกันได้ในช่วงสอนศิลป์อินบ็อกช่วงหน้าครับพี่จะฝากรูปหน่อยค่ะทำไมอ่ะ นี่ไม่ใช่โคอาล่าแล้วนี่มันลูกลิงแล้วเนี่ยทำไมเกาะแล้วเกาะอีกเราจะต้นรายการแล้วพอแล้วช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ใครจะได้เอาชิ้นงานมาอวดเพื่อนๆกันนะครับคนแรกมาเลยอ้าวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐนัยทองโชคครับชื่อเล่นชื่อมินครับอายุ6ขวบผมชอบตู้ปลาของพี่โจมากเลยครับเลยลองทําดูบ้างสวยไหมครับตู้ปลาเนี่ยรู้สึกจะเป็นชิ้นงานฮิตเนอะใช่ค่ะใครก็อยากทำเนี่ยเพราะว่ามันมีลูกเล่นนะครับคือทำเป็นตู้ปลาเสร็จปุ๊บแล้วก็ปลาเนี่ยว่ายไปว่ายมาได้ด้วยแล้วเหมือนดินน้ำมันหรือเอาก้อนกรวดเล็กๆมาโปรยจริงๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยน้องนัทดนัยหรือน้องมิวนะครับชิ้นงานสุดฮิตคนต่อมาครับ ตกใจอะไรขนาดนี้โอ้ตกใจขนาดนั้นเลยสวัสดีค่ะพี่เจอหนูชื่อเด็กหญิงอนิสาสุวัฒนวรกิจชื่อเล่นน้องเกรซค่ะหนูอายุ7ขวบเรียนชั้นป.1ห้อง A โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศสายไหมค่ะวันนี้หนูวาดรูปโปเกมอนมาฝากพี่เจอและเพื่อนๆค่ะเพียบเลยอ่ะไม่รู้ว่าพี่เจอดูไม่แน่ใจเพราะมันมีโปเกมอนที่แบบมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะเอาเกมมาวาดเป็นชิ้นงานก็ได้อะไรแบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างของตัวน้องเกรซเนี่ยเก่งมากๆเลยชอบการ์ตูนชอบเกมหรืออะไรยังไงเอามาทําให้เป็นชิ้นงานนี่ทําให้เราสิ่งที่เราชื่นชอบแล้วก็เอามาอวดโชว์ยิ้มแฉ่งแบบนี้คนต่อมาครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อปื้มอายุ6ขวบครับส่งผลงานปราสาททําจากเศษวัสดุคือกระดาษลังครับเอามาตัดเป็นปราสาทและสร้างทหารดูแลอยู่รอบๆครับปราสาทใหญ่มากนี่ชิ้นงานเวลาที่เราทำชิ้นงานเสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันภูมิใจมากเลยนะเป็นของเล่นที่เล่นได้ยาวๆไปเลยแล้วก็ไม่มีเบื่อเลยนะครับผมเก่งมากเลยน้องปลื้มนะครับผมคนนี้น้องปลื้มส่งมาทางอีเมลด้วยสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นั่นเองนะครับผมแล้วก็จดหมายก็ส่งมาได้ตู้ปน12ปนป.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผม Facebook ส่งยังไงครับ www.facebook ก่อนครับแชร์สอนศิลป์กับค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ครับผมพี่โจกับแคที่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะ The Fun